มาดูต้นไม้พวกนี้ทำไมอ่ะแล้วไงต่อถ้าเกิดว่าเขาเป็นบาดทะยักนี่เพราะพี่นะไม่ใช่เพราะฉันเอาก็เอาไปให้สุดแล้วหยุดที่เสียงดวงเอาก็แล้วกันไปเริ่มไม่ได้ครับที่วัดต้องปิดทางเข้าไว้ครับเดี๋ยวผู้ร้ายมาเห็นครับแต่นายบาดเจ็บอยู่ยาก็ยังไม่ได้ใส่อ่ะที่วัดทนได้ครับเจ้าหญิงยังช่วยที่วัดถ้านายช่วยฉันฉันก็อยากช่วยนายกลับบ้างที่วัดให้เจ้าหญิงทำคนเดียวไม่ได้ครับตามใจนายอยากทำอะไรก็ทำไปแล้วกันงั้นเดี๋ยวฉันจะไปตามหาคนร้ายแล้วก็สู้กับมันแทนนายเองแล้วกันจะได้แฝงไม่ได้ครับที่วัดไม่ให้ไปครับงั้นนายก็ต้องหยุดทำแล้วก็กลับไปรักษาแผลที่ทำกับฉันเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนร้ายมันกลับมานายจะได้สู้กับมันได้เจ้าหญิงเหนื่อยมากแล้วที่วาเดินเองได้ครับฉันเหนื่อยมากเบื่อมากอยากจะรีบไปพ้นจากไอ้ป่าบ้านที่เต็มทนละแต่ถ้านายตายฉันก็หนีไม่รอดไม่เป็นไรฉันเต็มใจเจ้าหญิงรู้จักย่าแห้วหมูด้วยล่ะครับจะแห้วหมูแห้วเป็ดแห้วไก่ฉันก็ไม่รู้จักหรอกแต่ลิงตัวนั้นน่ะพี่น้ำหวานน่ะพาฉันไปฉันก็เลยลองเสี่ยงดวงดูพี่น้ำหวานเก่งมากเลยครับฉันเป็นคนตำยานี้เองชมแต่ลิงแหละเจ้าหญิงเก่งมากกว่าพี่น้ำหวานนะครับเจ้าหญิงเก่งที่สุดในโลกเลยครับนี่ก็ชมเวอร์เกินเจ้าหญิงเก่งมากเลยครับเอาไป10 ดาวเลยครับ